สวัสดีทุกคนวันนี้เฮาได้เฝือกอ้อยมาเนาะอันนี้เพิ่นว่าเอิ้นเฝือกอ้อยหรือว่าเฝือกงาสร้างนั่นเองเนาะมันยาวๆคล้ายคืองาสร้างนะนี่เพิ่นว่าตัวนี้กินแล้วมันจะหวานสามารถกินดิบได้เนาะเฮาสามารถเอาไปตําคล้ายคือตํามะฮุ่งอีหยังก็ได้ว่าซั่นแต่ว่าอันนี้เฮามีหัวเดียวเฮายังบ่กล้าเสียมเถอะเฮาสิมาตัดเนาะเพื่อว่าขยายพันธุ์เอาไว้ปลูกต่อนะเดี๋ยวเฮามาตัดกันเลยก่อนอื่นก็ใส่ถุงมือก่อนเพื่อป้องกันบางทียันมันคันเนาะก็บ่แน่ใจนะเพราะว่าเฮาบ่ได้เสียมเอาสิพาตัดมันนะเดี๋ยวเฮาสิตัดเป็นเปียงนะเป็นตุ่มแน่ๆเนาะตัดตุ่มจงตุ่มไว้มันสิแม่นบ่เนาะนี่เนาะสไตล์นี้เนี่ยคล้ายคือสีม่วงเฮาบ่แน่ใจเดี๋ยวเฮาซ้ำเบิ่งเนาะเฮาก็คิดว่ามันจะน่าจะเป็นเพราะว่าเฮาได้มาเฮาก็บ่ได้คอนเฟิร์มว่ามันเป็นเผือกอ้อยแท้บ่บ่เป็นหยังเฮาก็ขยายพันธุ์ไว้ปลูกนะตอนนี้เฮาก็ตัดไว้เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเฮาสิเอามาแช่น้ําก่อนเพื่อว่าขาเสื้อนี่ปุ๋นขาวเนาะจับปุ๋นขาวใส่แล้วแช่ขาเสื้อก่อนปุ๋นตัวนี้เป็นปุ๋นเขี้ยวมากปุ๋นเขี้ยวมากเด้อตัวนี้บ่แม่นปุ๋นนั่นที่ว่าเพิ่นเอามาอันค่าเสื้อทั่วไปหั่นเนาะเดี๋ยวตีมันแตกก่อนเบิดนึงเรียบร้อยเนาะเฮาตีน้ําปุ๋นขาวไว้เรียบร้อยเนาะตัวนี้มันจะมีตุ่มเห็นปะเดี๋ยวเฮาสิน่ะใส่ทางนี้เลยธรรมดาผ้าครึ่งก็ได้หรือว่าผ้าซีก็ได้เนาะให้มันมีตาตุ่มทางแบบนี้เนาะอันนี้เฮาทดลองเราจะมาแช่ก่อนแช่น้ำเพื่อว่าให้ขาดเสื้อบ่ให้มันเน่าแช่ไว้จักหน่อยละเดี๋ยวเฮามาใส่ถุงซำแล้วละเนาะตัวนี้เดี๋ยวเฮามาซำแล้วเลยเนาะเดี๋ยวเฮาสิเอาดินมากบหน้าดินกบหน้าท
คือว่าแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตว่ามันจะเป็นอะไรโอเคขอบใจเนาะ